ย่องชิงกิดินสวัสดีครับพบกับอัตบริณาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับเราจะมากินยำกันนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องการติ่งของเราด้วยนั่นเองนะครับเราก็จะทำเป็นติ่งอีหยังวะไปด้วยในตัวพบกับการกินไปด้วยนะฮะทุกนี้เรามีกันด้วยกันมา2ยำนะฮะซึ่งอันนึงเป็นแซลมอนนะครับส่วนอีกอันนึงเป็นหมูยอไข่แดงแต่ว่าหน้าตาแบบว่าไข่แดงแบบแปลกมากซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้กินกันแค่สองอย่างนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยก็มีของกินในเซเว่นด้วยนะนี่ซื้อมาจากในเซเว่นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามารับทานกันดีกว่ารีวิวกันก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้คือมีการปรุงกันแล้วเกิดขึ้นนะทุกคนเพราะว่ารสชาติมันค่อนข้างจะเปรี้ยวนำมันเป็นยำมันจะต้องเปรี้ยวถูกแล้วเรามาเริ่มชิมกันที่เป็นแซลมอนกันก่อนเนาะคือมีความแซลมอนเกือบสุกแล้วอะทุกคนถ้าเป็นยำแซลมอนที่อื่นก็คือจะเป็นเหมือนแบบแซลมอนดิบแซลมอนซาชิมิเลยอะแต่ว่าอันนี้มีความสีแบบเกือบสุกแล้วอีกนิดนึงนะทุกคนไม่ค่อยสดเท่าไหร่ปี 2019-2020 นี้ต้องกินยำอีกอันนึงเป็นหมูยอไข่แดงนะทุกคนก็จะมีเป็นไข่แดงที่แปลกหูแปลกตาจากที่เราเคยกินมาเราต้องกินด้วยข้าวตบด้วยข้าวนะทุกคนในข้าวไรซ์เบอร์รี่โอเคเรามาเริ่มกันเรื่องของติ่งอีหยังมากันดีกว่าแล้วพูดถึงติ่งเกาหลีกันก่อนติ่งเกาหลีในเดือนตุลาคมนะครับเราติดเพลงนึงอยู่ชื่อเพลงว่า Wonderland ของเอทีฟังทุกการอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นเช้าเย็นก็คืออาบน้ำที่เราจะต้องเปิดเพลงของเอทีส Wonderland นี้ประมาณหนึ่งนะทุกคนก็มาฟังต่อกันเองเพลง Wonderland ของเอทีสต่อมาอันนี้ก็คืออยู่ในลิสต์เพลงที่เปิดในเวลาอาบน้ำเช่นเดียวกันทุกคนเฮ้ยมันต้องมีดินะทุกคนจะต้องแชร์แล้วว่าลิสต์เพลงที่จะต้องเปิดในเวลาอาบน้ำคือเพลงอะไรทุกคนแชร์มานะฮะนี่คือลิสต์เพลงในเวลาอาบน้ำของเรามันจะต้องมีอ่ะนั่นก็คือเพลงชื่อว่า Put It Dead นะทุกคนแต่เป็นเวอร์ชั่น Nightmare ที่อยู่ในรายการ Queendomใครอยากดูเต็มก็สามารถไปดูต่อได้นะครับดีมากๆเลยบอกตรงนี้เราชอบมากเวอร์ชันนี้คือแบบควรทำเป็นเพลงซิงเกิลขึ้นมาเพื่อให้เราโหลดในไอจูนมากๆเลยคือปกติก็ชอบเพลงนี้อยู่แล้วที่เป็นเวอร์ชันปกติแต่พอมาเจอในเวอร์ชันไนท์แมร์คือแบบประทับใจต่อไปทุกคนเพลงที่เราฟังและอยู่ในลิสต์ของเพลงที่เปิดในระหว่างอาบน้ำอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้เป็นเพลงของอเล็กซ่านะอเล็กซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กเทนที่เข้าไปอยู่ในรายการ Produce 48นะคือตอนนี้เขามาจะเรียกว่าเดบิวต์ก็ไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยเปิดเพลงมาแล้วและนี่มันก็เป็นเพลงใหม่ที่เขาออกมาเรียกว่าคัมแบ็กดีไหมน่าจะเรียกว่าคัมแบ็กได้เพลงชื่อว่าเพลงบอมนะครับประมาณนี้ถ้าอยากฟังเต็มๆหาฟังกันได้นะครับแล้วก็มีอีกเพลงนึงของ Stay Kids อะไรประมาณนี้ก็ในส่วนของติ่งเกาหลีอะประมาณนี้นะทุกคนส่วนมากก็จะฟังแต่เพลงพวกรายการอะไรซีรีส์ตอนนี้ยังไม่ได้ดูมีแต่ซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ฝรั่งใน Netflix ที่ดูในช่วงนี้นะทุกคนซึ่งก็ดูจบไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำให้ฟังกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ถูกมายาจากใน Twitter มีคนใน Twitter รีวิวไว้เราก็เลยไปดูตามชื่อเรื่องว่า Politician นะครับเรื่องนี้เป็นแนว High School ที่มีความพวกแบบประธานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการหาเสียงมีส่วนพีคที่เยอะมากๆเพราะงั้นก็แนะนำให้ไปดูกันใครที่สมัคร Netflix นะครับแล้วก็ซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เราชอบดูช่วงนี้ที่ติดอยู่ก็คือเรื่องรักสุดใจในฉุกเฉินก็ติดอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันเพื่อนป้ายานะทุกคนเฮ้ยฉันต้องดูตามไม่เดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วก็อีกอันนึงก็คือรายการ The Face Thailand The Face Men ด้วยซ
ซีซั่นล่าสุดเราก็มีทีมที่เชียร์นะทีมที่เราเชียร์ก็คือจริงๆอ่ะชอบทีมพี่จักรจันทร์มากแต่ว่าเราเชียร์ทีมพี่อาร์ตกับซาบีน่านะทุกคนเพราะว่าชอบ2คนนี้อยู่แล้วตั้งแต่ซีซั่นก่อนๆส่วน channel YouTube ที่ติ่งในช่วงนี้เนี่ยนั่นก็คือช่องของ The Move นะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมนี่แหละคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันแล้วเราก็ติดนักแคสเกมเยอะเหมือนกันนะ The Move ตอนนี้เขากำลังเล่นซีรีส์ของ Doraemon อยู่นะฮะชื่อเกมว่า Doraemon Story of Season ก็คือเป็นเหมือน Harvest Moon ในลักษณะที่กลายเป็นตัวละครของ Doraemon ก็มีพวกโนบิตะชิซุกะไจแอนซูริโออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในเกมเป็นทำสวนอะไรประมาณนี้นะฮะคือเขาต้องเล่นเป็นตามเนื้อเรื่องไปและเดอะมูฟค่อนข้างเล่นเกมแล้วก็เล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีก็เลยชอบนะครับตอนนี้เขากำลังแบบอยู่ในซีรีส์ของโดเรมอนอยู่ก็เลยชอบดูนะครับอีกแชนแนลหนึ่งเนาะก็คือแชนแนลฮาร์ดล็อกเกอร์ขยันลงคลิปมากแค่ลงคลิปแบบขยันแป๊บๆเกมน่ารักเกมไม่ได้เครียดเกมไม่ได้เนื้อเรื่องมากเกินไปเกมมีความฟรีมีความอิสระมีความสามารถทำอีกอย่างก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเกม Planet Coaster ที่ตอนนี้พี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เขากำลังแคสอยู่กำลังเล่นอยู่นั่นเองนะทุกคนก็มีประมาณนี้ทุกคนที่แบบติ่งใน channel YouTube นะครับแล้วก็การติ่งเขาจะมีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็เราจะมากินยาวไปยาวไปกำลังอันนี้ด้วยลูกชิ้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆถ้าใครดูมาถึงจุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์คุยกันได้นะฮะคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเลสเพลงในเวลาอาบน้ำของคุณมีเพลงอะไรบ้างก็รอคอมเมนต์กันมานะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงนี้ดินะแล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายเผ็ดมาก